ค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปาล์มปาล์มรีเอ๊ะอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มากันแบบหน้าสดนะคะลงกันแดดแล้วก็เขียนคิ้วมาเรียบร้อยนะคะยังไม่ได้ใส่วิกอะไรเลยทุกคนน่าจะเห็นรูปปกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องสำอางนะคะจากแบรนด์ซิวานาคัลล่านั่นเองนะคะก็เป็นแบรนด์ที่เริ่มต้นช่องกับปาล์มมาแต่เขาไม่เคยส่งของอะไรมาให้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เป็นแฟนเครื่องสำอางแบรนด์ของเขาอยู่แล้วนะคะสิ่งที่ปาล์มจะมารีวิวนี้เป็นสิ่งที่ฮอไปเนาะแล้วก็มีคนขอมา1คนท้วนนะคะซึ่งเราก็จะตามลำดับการรีวิวของเราไปเรื่อยๆนะคะใช้อันไหนก่อนก็จะรีวิวก่อนมาถึงลำดับต่อมาก็คือรองพื้นจากซิวานาคัลเลอร์นะคะสิ่งที่ปาล์มจะมารีวิวในวันนี้ก็คืออันนี้เลยค่ะจิ้งอันนี้คือรองพื้นจากซิวานาคัลเลอร์นะคะชื่อรุ่นก็คือHigh Definition Mousse Foundation นั่นเองนะคะที่สาเหตุที่ซื้อมาเพราะว่าแพ็กเกจของเขานั่นเองนะคะอันนี้คือแพ็กเกจด้านนอกเนาะก็จะเป็นสีดำแบบนี้แล้วก็แบรนด์ของเขานะคะสีที่ปาล์มซื้อมาเนี่ยก็คือเบอร์1นะคะเป็นเบอร์ที่ขาวที่สุดนะคะเขาบอกว่าเป็น Velvet Cover or Control Mist Safe 15ด้วยนะคะแพ็กเกจจิ้งด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะคือพกพาแบบสะดวกมากครับหยิบขึ้นอย่างนี้ได้เลยสอดนิ้วอะไรเงี้ยคือน่ารักมากนะคะคือหมุนก็จะเจอกับตัว Puff Cushion นะคะซึ่งก็จะมีความแน่นแล้วก็แข็งนิดนึงนะคะประมาณนี้แล้วก็เนี่ยประมาณนี้นะคะเปิดหมุนหมุนออกมาก็จะเจอกับกระจกนะจ๊ะซึ่งก็ใช้งานได้แต่ก็ไม่ได้ใช้งานได้จริงเพราะว่ามันเล็กนะมันก็ต้องที่จะเล็กนะคะส่วนเนื้อฟาวเดชั่นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เบอร์01นะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะสีโทนเหลืองมากๆแบบตัวมันรู้สึกว่ารองพื้นซิวานาคัลเลอร์หลังๆเนี่ยมีความทำให้เหมือนเข้ากับผิวคนไทยมากๆซึ่งคนไทยจะเป็นแบบไม่ได้ขาวจัดนะเนาะซึ่งหลังๆเนี่ยรองพื้นก็จะไม่สามารถใช้ได้สำหรับผิวปาล์มคือมันจะเข้มไปอันนี้เบอร์1นะคะก็เดี๋ยวเราจะคือใช้ไปไม่ได้เยอะนะแบบคือเนื่องจากว่ามันเข้มกว่าผิวปาล์มเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันจะดูหน้าเหลืองนะคะก็ง่ายๆคือปาดออกมาคือเขาบอกว่าเป็นมูสนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันคือรองพื้นเนื้อครีมเลยแล้วมันเข้มข้นมากทุกคนเนี่ยเข้มข้นมากเราปาดสีให้ดูส่วนกลิ่นเนี่ยก็เป็นกลิ่นซิวานาคัลเลอร์ที่หลายๆคนแบบไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้กับตัวพัฟที่เขาให้เรามาเนี่ยแหละสีก็จะเป็นโทนเหลืองประมาณนี้คือดูในกล้องเนี่ยอาจจะดูแบบเฮ้ยก็ไม่ได้ดูเข้มอยู่ที่ปาล์มแต่จริงๆอ่ะพอในระหว่างวันตอนว่ามันเหลืองไปอ่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นความเหลืองจนเกินไปมันแบบอยากได้ความขาวกว่านี้คือเขาใส่ความเหลืองมากเกินไปนะคะมาเราก็จะมาใช้กับพัฟของเขาที่ให้มานะคะซึ่งพัฟตัวนี้คือค่อนข้างจะเกลี่ยดีนะด้วยความที่มันเป็นพับแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็มีด้ามจับอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาออกแบบมานะคะแต่ตัวเนี้ยสำหรับตัวปาล์มมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมีการกินรองพื้นไปเยอะดูเห็นปะเกลี่ยไปเนี่ยเหมือนว่าไม่ได้ทาเลยเพราะว่าอะไรหายไปเยอะมากฉันก็สแตมป์เข้าขึ้นมาอีกคุณเห็นปะสแตมป์มาเยอะมากแล้วนะแต่ว่าจะลงให้ดูข้างนึงก่อนนะคะโดยใช้ตัวพับของเขาเนี่ยซึ่งเนี่ยเห็นปะปั๊มไปแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบมันหายเข้าไปในตัวพัฟคูชั่นค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะคือถ้าใครเนี่ยไม่ชอบกลิ่นซิวานาก็ทำใจอ่ะพูดไม่ถูกคือแบบว่าบางคนแบบอุ้ยหนูไม่ชอบกลิ่นของซิวานาเลยพี่อะไรเงี้ยแกทำอะไรไม่ได้อ่ะนะในจุดของคิ้วนี่ก็เดี๋ยวต้องไปเขียนคิ้วใหม่นะเนี่ยมึงปาดไปโดนคิ้วโทษทางสักเขียนคิ้วไม่ยังได้ตัวเนี้ยนะเหมาะสำหรับคนหน้ามันเลยแหละเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบมีความแมตต์แห้งนะคะซึ่งดิฉันเป็นคนผิวแห้งบางอารมณ์จังหวะนี่ก็รู้สึกว่าใช้แล้วมันไม่ค่อยโอเคเลยอะไรเงี้ยคือเข้าใจซิวานานะเพราะว่าเขาก็ตอบโจทย์สำหรับคนไทยที่ส่วนมากจะเน้นเหมือนแบบปกปิดเน้นความแบบว่า full coverage เน้นความคุมมันอะไรเงี้ยแต่ในส่วนของคนผิวแห้งอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วดูดิเห็นป่ะมันก็จะมีความเหมือนแบบเป็นคราบๆขุยๆได้อะนะคะเนี่ยเห็นว่ามันเป็นคราบเนี่ยเห็นไหมซึ่งเราก็ต้องใช้ต่อไปเพื่อมันจะเป็นคราบอะนะโอเคทุกคน
ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนมาใช้เป็นพับอันนี้ที่บัมชอบมากๆเลยเดี๋ยวบัมจะลิงก์พิกัดไว้ให้นะคะซื้อใน TikTok นะคะนี่ทุกคนก็ค่อยๆแบบกดลงไปรู้สึกว่าพับอันนี้โอเคมากๆเลยมันทำให้รองพื้นมีการแนบกับผิวค่อนข้างดีและไม่กินเนื้อรองพื้นน่ะดูๆทุกคนเห็นปะถ้าเทียบกับตัวไอ้ตัวพับของศิวนาที่ให้มาตัวนี้คือดีกว่าอันนี้ไม่ได้มารีวิวนะแต่คือแบบมันดีจริงๆเห็นปะไอ้ตัวที่เป็นพับคูชั่นของทางศิวนาเนี่ยมันทำให้เหมือนรองพื้นมีความแบบเป็นคราบเป็นขุยได้อะนะคะฉะนั้นจริงๆตัวนั้นน่ะไม่ต้องใช้ก็ได้ไปใช้พับคูชั่นอันอื่นหรือว่าใช้ฟองน้ำอันอื่นหรือใช้ฟองน้ำมันที่ปั๊มใช้นี่อยู่ก็ได้นะคะเนี่ยเห็นปะแล้วมันก็จะได้การปกปิดที่มากขึ้นและที่สำคัญคือไม่เป็นคราบเป็นขุยนะคะฉะนั้นเขาเรียกว่าไงดีอุปกรณ์ก็มีความสำคัญในการแต่งหน้านะแต่คนแบบใช้อะไรกันแต่งหน้าก็ได้มือก็ได้มือดีที่สุดเพราะว่าแต่ก่อนการแต่งหน้าบางทีมันอาจจะยังไม่มีแปรมันไม่มีแปรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ใช้มือก็ได้อะไรเงี้ยแต่บางทีก็ไม่ได้ถนัดมือเนาะแล้วมือเราก็ไม่ได้สะอาดขนาดนั้นหนึ่งอ่ะนี่พอใช้พับอันนี้รู้สึกแบบเป็นไงปกปิดมากแล้วหน้าแบบหน้ามันเหลืองอ่ะเนื้อค่อนข้างที่จะหนักเลยนะคะเป็นเนื้อครีมนะมันไม่ใช่เนื้อมูสนะคะทุกคนมันเป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างที่จะหนักมากๆตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการการปกปิดเน้นการปกปิดงานตึบแกดูดิเหมือนแบบหน้ามันเป็นแบบแผ่นเดียวกันไปเลยเพราะว่าอะไรมันมีความตึบความหนาแต่เนี่ยใช้ไปไม่รู้สึกหนักหน้านะคะมันไม่แห้งคือถึงอันเนี้ยมันด้วยความที่มันอยู่ในกระปุกใช่ไหมคะถ้าเกิดเขาทำให้มันแห้งจนเกินไปเงี้ยมันก็อาจจะแห้งติดกับตัวแพ็กเกจได้แต่พอเขามาทำเป็นแบบนี้ที่มันเป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นเจ้มจนมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแห้งจนเกินไปสำหรับผิวแห้งนะเห็นปะแล้วก็ปกปิดดีเวิร์กตายตาอะไรกริบกริบหมดเลยนะคะหน้าเหลืองมากอะเหลืองแบบเหลืองสุดสวิงลิงโก้เลยตอนนี้คือถ้าใครเป็นคนผิวเข้มเนี่ยน่าจะชอบนะเพราะว่าเบอร์สองน่าจะเข้มสะใจเลยแต่ว่าในส่วนของเรานั้นเราไม่เปื้อมอ่ะมันเหลืองไปอ่ะนะคะแต่ว่าหน้าแบบดูดิเห็นปะหน้าเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระเบื้องอ่ะคือเหมือนแบบเป็นพื้นแผ่นเดียวกันไปเลยปกปิดรอยค้ำรอยกระรอยทุกอย่างกรี๊บโอเคเดี๋ยวไปต่างหน้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกทีนึงนะจูหน้ากันนะคะก็เริ่มที่เซตแป้งเนาะด้วยอันนี้เป็นน่าจะเป็นแป้งของ Mac Candy นะคะตัวนี้มันจะเป็นแป้งสีขาวที่มีชิมเมอร์มันเซตดีนะอันนี้เป็นมินิไซส์อาร์ตนะคะในพาเลทมันจะมีทั้งแป้งแล้วก็ไฮไลท์คอนทัวร์ปัดแก้มหนึ่งก็ใช้ในพาเลทเดียวเลยค่ะไม่ค่อยได้ใช้อ่ะไม่ค่อยได้ใช้ให้ดูแล้วในชีวิตจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเลยค่ะแต่พอมาใช้ดูเฮ้ยจริงๆมันแต่งหน้าได้ครบเลยเพราะว่าเราใช้ทั้งตาแก้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาลงไฮไลท์ไฮไลท์ก็เป็นแบบธรรมชาติเบาๆอ่ะปกติแต่ก่อนเขาจะชอบแบบไฮไลท์แบบพุ่งๆพอมาไฮไลท์แบบนี้ก็สวยดีนะคะก็เอาสีชมพูในพาเลทที่เป็นปัดแก้มอ่ะมาแต่งตานะคะง่ายง่ายมากๆแล้วก็สีมันแบบละมุนมีมากๆเลยนะคะก็เนี่ยคัดเบ้าไปเรื่อยๆสีแรกแล้วก็เอาสีน้ำตาลนะคะมาลงทั้งข้างล่างตาข้างบนตาเลยประมาณนี้ตามคลิปได้เลยเนี่ยเห็นไหมเอาสีน้ำตาลที่เป็นคอนทัวร์เนี่ยมาคัดเบ้ามันก็จะได้เป็นความซอฟๆนะตัวลุคเนี่ยมันจะแบบไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วก็ไฮไลท์เอามาลงเป็นดอลลี่อายใต้ตาแล้วก็หัวตานิดหน่อยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อะไรดั้งกันจ้านะคะสีประมาณนี้ปั๊มชอบสีโทนคอนทัวร์นะคะประมาณออกส้มๆหน่อยปั๊มชอบนะคะแล้วก็มาคอนทัวร์ช่องปากด้วยให้ดูมันแบบปากหนาๆขึ้นแล้วก็อันนี้ใช้ของ Carbovini นะคะแล้วก็มาคอนทัวร์กันนะจ๊ะรู้สึกว่าหน้าขาวจริงๆอ่ะมันไม่ได้หน้าขาวนะอันนี้ใช้ลิปหมีเบอร์04มั้งหรือ05เนี่ยนะคะก็ลงเป็นจะเป็นส้มๆหน่อยอ่ะกิดอะไรเนอร์ซิวนาคัลเลอร์สตรอเบอรี่ซึ่งชอบมากมันหัวเล็กใช่ไหมแล้วมันก็สีดำสนิทอะไรเงี้ยแล้วก็กรีดง่ายมากๆเลยแต่ข้อเสียคือแบบหมึกมันหมดไวอะนะคะอันนี้คือดีมากกับน้ำกันเหงื่อซึ้งคือปลื้มนะคะอ่ะ
คือเนื่องจากว่าเสียงมันหายอะทุกคนยังไงต้องขออภัยด้วยแต่ว่าปาล์มอาจจะไม่ว่างแล้วในการมาอัดคลิปนะคะถ้าทุกคนได้ดูคลิปเนี่ยก็คือปาล์มอัดไปนานแล้วนะคะก็จะมาบอกว่าตัวของซิวนาคัลเลอร์ตัวมูสฟาวเดชั่นเนี่ยนะคะปาล์มค่อนข้างที่จะถามว่าชอบไหมก็ชอบเพราะหนึ่งเนี่ยสีมันก็โอเคปาล์มใช้เป็นเบอร์01เนาะมันจะมีความเหลืองนะคะพอมันเหลืองเนี่ยมันก็เข้ากับคนไทยใช่ไหมแต่ระหว่างวันนะคะมันจะเหลืองจนเกินไปก็คือมันจะมีการออกซิไดซ์แล้วมีการดรอปฉะนั้นหน้าเราก็จะเหมือนเป็นมินเนี่ยนนั่นเองนะคะมันก็จะแบบเหลืองจนเกินไปฉะนั้นคือหลังๆเนี่ยซิลนาคัลเลอร์เริ่มทำรองพื้นที่มีความเข้มแต่ก่อนยังมีความขาวรู้ใช่ไหมแต่รู้สึกว่าหลังๆเขาเริ่มทำรองพื้นที่มีความเข้มถึงแม้จะมีแค่เบอร์1และเบอร์2แต่สีค่อนข้างจะเข้มฉะนั้นเบอร์1อ่ะ NC 30รองพื้นแม็กใช้ได้นะคะเพราะว่าส่วนตัวปาล์มอ่ะก็คือใช้เบอร์1แล้วช่วงแรกอ่ะชอบเพราะว่ามันดูหน้าขาวดีอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆพอสักพักมันก็จะดรอปแล้วมันก็จะทำให้ผิวแล้วมันเหมือนมินเนี่ยนะก็เลยไม่ชอบค่ะ2แพ็คเกจจิ้งก็คือมันดูเหมือนใช้งานง่ายนะคะแต่ไอ้ที่มันเป็นเขาเรียกว่าไงดีไอ้ที่มันเป็นคูชั่นอ่ะพับคูชั่นอ่ะมันค่อนข้างแข็งแล้วกินรองพื้นแล้วทำให้รองพื้นเป็นคราบก็คือไม่ดีเลยอ่ะพูดตรงๆนะคะแล้วก็คือมันมีความใช้งานยากตรงที่ว่าเราจะต้องเปิดกระปุกออกมาใช่ไหมเปิดกระปุกออกมาให้มันมีกระจกแล้วถึงมาส่องอะไรเงี้ยพอมันส่องแล้วมันแบบต้องจับทั้งรองพื้นต้องจับทั้งฟองน้ำต้องจับทั้งกระจกก็เลยเป็นการที่ใช้งานยากนะคะแต่ตัวนี้คนผิวมันน่าจะชอบเพราะว่าโคตรติดทนเลยติดทนตลอดทั้งวันติดทนมากกันน้ำกันเหงื่อสุดติดทนคนผิวมันชอบแน่นอนนะคะแล้วก็คนผิวขาวเหลืองที่มันจะเข้มนิดนึงเป็นผิวคล้ำน่าจะชื่นชอบนะคะแต่ว่าส่วนตัวปาล์มเป็นคนผิวแห้งเนี่ยก็จะมีคราบลอกขุยปกติสุกมากแต่ว่าต้องยอมรับถึงความแบบติดทนมากๆเพราะปาล์มแต่งหน้าคือแบบเช้าเลยนะตอน 5-6 โมงเย็นนี้ยังอยู่ถามว่ามันติดแมสไหมก็ติดนะคะถ้าวันไหนร้อนจะจัดก็ติดเยอะเลยนะคะอันนี้มันไม่ได้อยู่ติดทนแล้วก็คือถามว่าติดทนกับผิวแต่ถ้ามีแมสด้วยความที่แมสเราใส่อยู่ประจำแมสเรามันก็จะไปสีมันก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปสีกับตัวผิวหน้ายังไงมันก็คือหลุดอยู่ดีนะคะฉะนั้นคนผิวแห้งไม่เหมาะค่ะคนผิวงั้นใช้ได้แน่นอนนะคะก็แล้วก็ตัวเนื้อครีมอ่ะมันไม่ได้บอกว่ามันบอกเป็นมูสใช่ไหมแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้มูสนะทุกคนมันเป็นเนื้อครีมที่มีความเข้มข้นหนักแน่นแต่ว่าสบายหน้าฉะนั้นก็จะสรุปได้เลยว่าตัวนี้คนผิวแห้งไม่ต้องใช้นะจ๊ะคนผิวแห้งข้ามไปคนผิวมันนะจะชอบยังไงก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันดูแบบโอ้ฉันมาพากอะไรให้เธอดูยังไงต้องขออภัยว่าปามจะไม่มีเวลาว่างในการมาอัดคลิปนะคะหลังๆก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แต่ปกติจะลงคลิปจันทร์พุธศุกร์นะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าหายไปนานๆก็ให้รวยว่างานยุ่งนะคะโอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนขอบคุณมากค่ะทุกคนเจอกันใหม่ EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณมากอย่าลืมกด Subscribe นะคะวันนี้บ๊ายบาย